คะชาวพิจิตรเขาฝากมาแฟนๆรายการก็เดือดร้อนกันเนาะบ้านคลองโพค่ะคลองโพนะคะตำบลโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรอันนี้อย่าคิดว่าเป็นโรคพระจันทร์นะคะมันโอ้ยตายแล้วทำไมมันขรุขระอย่างนี้โอ้ยมอเตอร์ไซค์ตกลงไปเนี่ยมีโอกาสล้มคว่ำได้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเชื่อมระหว่างบ้านคลองโพหมู่ที่5ตำบลโรงช้างจะไปเชื่อมกับสายหลักนะคะอำเภอสามงามแล้วก็พื้นที่เมืองพิจิตรสภาพเนี่ยนะคะโอ้โหอย่างที่เห็นค่ะเหล็กเส้นโผล่มายังมีเลยเห็นไหมแล้วมันถ้าเกี่ยวกับยางรถเข้าไปเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจะวิ่งยังไงล่ะครับเนี่ยอันตรายมากนะถ้ามอเตอร์ไซค์วิ่งมามีโอ้โหมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะดูเส้นเหล็กเส้นใหญ่นี่สิคือมันดินมันอะไรนะปูนใช่ไหมครับปูนมันหายไปอ่ะเหล็กเส้นโผล่นี่ถ้าเสียบกับยางมอเตอร์ไซค์นี่ก็เรียบร้อยเลยนะคะโอ้ครับระยะทางตรงนี้เกือบ10กิโลได้นะคะทีนี้เด็กก็ไปโรงเรียนก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับอะไรก็แล้วแต่นะคะฝากไปดูให้หน่อยเพราะว่าเขาร้องเรียนมาเป็น10ปีผู้ว่าเนี่ยนะคะเปลี่ยนผู้ว่ามาแล้ว6คนเชื่อไหมถนนยังเหมือนเดิมโอ้ไปฟังเสียงชาวบ้านดูนะคะปัญหามันคืออะไรครับเนี่ยถนนพังเนี่ยค่ะมันพังนานยังโอ้โหหลายปีแล้ววะเขาก็บอกกับรับปากว่าเขาจะช่วยให้อย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีมามีงบเข้ามาแล้ว3เดือน4เดือนเดี๋ยวมาอะไรก็ไม่มีมาฝากผู้นำของตำบลน่ะให้ช่วยทำให้หน่อยลำบากอยากให้ช่วยดูแลให้มั่งสิเขาเรียกว่าหมู่5ตำบลลงช้างลูกเมียน้อยเขาตั้งฉายากันไว้อย่างนั้นเนี่ยอ๋อเป็นลูกเมียน้อยเขาตั้งฉายาเสร็จสับเรียบร้อยถนนลูกเมียน้อยอ้าวย้ำสถานที่อีกทีหน่อยคุณรัชนีฮะค่ะครับสถานที่ถนนเส้นนี้นะคะบ้านคลองโพพิจิตรค่ะบ้านคลองโพหมู่ที่5ตำบลโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรนะครับเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปที่อำเภอสามงามนะฮะพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรนั่นแหละครับก็ฝากท่านผู้ว่าร้องมานานแล้วนะครับท่านผู้ว่าจัดไปเลยนะครับ